ในเนื้อหาของคลิปอะค่ะไม่ได้มีน้องอลิซที่ให้น้องกินพริกนะคะน้องไม่ได้กินพริกจริงๆไม่ได้เอาน้องโยนลงน้ำหรือโยนลงบันไดบาร์ตี้ทำเพื่อเป็นคอนเทนต์ที่สร้างให้แม่ๆได้ดูเป็นหน้าปกที่ชักจูงคนอื่นได้ดูทุกคนได้ดูบาร์ตี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้ตอนนี้บาร์ตี้กำลังทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีป้าๆนานาแม่ๆทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะบาร์ตี้จะมาขอพูดประเด็นที่อยู่ในโซเชียลมีเดียกันเยอะมากๆนะคะก็จะมาแจ้งก่อนว่าสิ่งที่บาร์ตี้ทำไปนะคะรู้สึกผิดค่ะที่ตัวเองนั้นก็คือว่าได้ทำเป็นปลกคลิปเนื้อหาคลิปแต่ว่าบาร์ตี้อยากจะบอกทางของแฟนคลับที่เขาไม่ได้ติดทุกคนอื่นๆนะคะที่เขาไม่ได้ติดตามในช่องบาร์ตี้หรือคนอื่นที่เขาเอาไปโพสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบาร์ตี้อยากให้รบกวนตรงนี้นิดนึงรบกวนกลับเข้าไปดูเนื้อหาในคลิปหน่อยนะคะว่าเนื้อหาในคลิปอะค่ะมันไม่เกี่ยวกับรูปปกหรือแคปชั่นแต่สิ่งที่บาร์ตี้จะออกมาขอโทษในวันนี้ออกมายอมรับผิดในวันนี้ถามว่าผิดไหมผิดค่ะผิดจริงๆที่ทั้งหน้าปกทั้งแคปชั่นนะคะที่เป็นแคปชั่นของรูปคลิปแล้วก็ทั้งหน้าปกอะค่ะมันจะสื่อตรงที่ว่าเฮ้ยเอาเด็กอะมาทำแบบนี้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วอะค่ะบาร์ตี้จะแจ้งว่าในเนื้อหาของคลิปอะค่ะไม่ได้มีน้องอลิซที่ให้น้องกินพริกนะคะน้องไม่ได้กินพริกจริงๆไม่ได้เอาน้องโยนลงน้ำหรือโยนลงบันไดอะไรจริงๆต่างๆนานาแต่บาร์ตี้ทำเพื่อเป็นคอนเทนต์ที่สร้างให้แม่ๆได้ดูหรือแบบทั้งให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เป็นหน้าปกที่ชักจูงคนอื่นได้ดูทุกคนได้ดูโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเปลี่ยนเพื่อนก่อนเปลี่ยนเพื่อนก่อนเดี๋ยวแม่ให้มาเดี๋ยวแม่ให้มาก็ตอนตรงแล้วนะก็คือว่าหน้าปกอะค่ะบาร์ตี้ขอโทษจริงๆค่ะแล้วก็แคปชั่นตรงนี้บาร์ตี้ขอโทษจริงๆที่ทำให้ทั้งแฟนคลับทำให้แม่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจผิดนะคะแล้วก็ชักจูงไปในทางที่มันดูไม่ดีอันนี้ต้องกลับขอโทษจริงๆนะคะถ้าในเรื่องนี้มันไม่เกิดขึ้นกับเพจหนึ่งที่เขาเอาบาร์ตี้ไปโพสต์ลงแบบนั้นบาร์ตี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้ตอนนี้บาร์ตี้กำลังทำอะไรอยู่หรือแบบกำลังใช้แคปชั่นกำลังใช้หน้าปกเป็นแบบนี้อยู่นะทำแบบนี้อยู่นะเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ดีบาร์ตี้ขอบคุณมากๆนะคะในเพจนางงามนะคะซึ่งได้เอาบาร์ตี้ไปโพสอย่างนั้นเหมือนเตือนสติตัวเองอะค่ะว่าต่อไปเนี้ยเราต้องเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ต้องทำใหม่ทั้งหมดทุกอย่างที่เกี่ยวกับเด็กเพราะว่าเรื่องน้องอะค่ะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเรื่องเด็กคือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟจริงๆคือตอนแรกอะเราโอเค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 ค่ะโอเคเดี๋ยวแม่ให้มาเปลี่ยนเพื่อก่อนเปลี่ยนเพื่อก่อนโอเคโอเคค่ะโอเคนี่ไงแม่อะไรสดอยู่แป๊บนึงนะคะค่ะก็คือตรงนี้นะคะบาร์ตี้ก็จะพยายามเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็เรื่องรูปหน้าปกเรื่องแคปชั่นก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยปรับไมด์เซตใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็เนื้อหาในคลิปนะคะที่เป็นในส่วนของจ้าแป๊บนึงโอเคโอเคเนื้อหาในคลิปนะคะที่เป็นในส่วนของน้องเนี่ยก็จะต้องปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็หลังจากนี้นะคะตอนนี้น้องอลิซก็8เดือนกว่าๆแล้วอาจจะต้องรอให้น้องเนี่ยได้เดินได้ขยับได้วิ่งได้ก่อนนะคะที่จะมาถ่ายแล้วก็คลิปที่ถ่ายไว้เรื่องจมูกอะค่ะเดี๋ยวก็จะเอามาลงในย้อนหลังจากนี้นะคะในส่วนของบาร์ตี้นั้นนะคะรู้สึกว่าขอโทษจริงๆที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ถกเถียงเรื่องประเด็นไม่ว่าจะอยู่ในสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่คอยให้กำลังใจนะคะแล้วก็เรื่องการเลี้ยงดูน้องนะคะซึ่งบาร์ตี้แน่นอนค่ะว่าบาร์ตี้เนี่ยได้เลี้ยงดูน้องเป็นอย่างดีแน่นอนนะคะบาร์ตี้คอยซัพพอร์ตน้องทุกอย่างแน่นอนนะคะแต่สิ่งที่บาร์ตี้จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดคือเปลี่ยนแปลงในคอนเทนต์หน้าปกแคปชั่นคลิปคือเปลี่ยนให้เป็นช่องเด็กทั้งหมดเลยนี่ไงมาแล้วมาหาแม่มาหาแม่มามาแล้วก็เรื่องสิทธิของเด็กอะค่ะบาร์ตี้ตรงนี้บาร์ตี้เข้าใจดีค่ะว่าถ้าเด็กเขาไม่ได้แบบ
เด็กเขาไม่ได้ยินยอมหรือว่าเด็กเขาจะยินยอมหากคุณไปการกระทำเด็กตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่โอเคอันนี้บาร์ตี้ได้ทราบผลตรงนี้แล้วแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะบาร์ตี้อยากแจ้งคนที่ขออนุญาตนะคะถ้าหากไม่ได้ดูคลิปบาร์ตี้หรือไม่ได้ติดตามบาร์ตี้โดยตรงอย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่าเพิ่งด่าค่ะรบกวนเข้าไปดูคลิปก่อนนะคะแล้วก็บาร์ตี้ไม่ได้เอาพริกให้ลูกกินบาร์ตี้ไม่ได้โยนลูกจริงหรือไม่ได้ตกน้ำอะไรใดๆทั้งสิ้นซึ่งคนที่เขาไม่ได้ดูอะค่ะเขาก็ไปถกเถียงกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมที่เอาพริกให้ลูกกินหรือเปล่าแต่ที่จริงเนื้อหาในคลิปนะคะไม่ใช่ค่ะเป็นอาหารปกตินะคะทุกคนค่ะซึ่งมันเกิดจากการแกล้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ทั้งหมดให้น้องได้แบบเดินได้ก่อนเนาะทุกอย่างทั้งหมดแล้วตอนนี้นะคะขออีกชี้แจงอีกเรื่องนึงว่าแม่น้องนะคะก็ยังอยู่กับน้องเหมือนเดิมอยู่กับบาร์ตี้เหมือนเดิมอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วบาร์ตี้นะคะถ่ายคลิปกับน้องเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงซึ่งไลฟ์สดอะค่ะจะไลฟ์สดแค่1ชั่วโมงบางทีน้องก็ไม่ถึงชั่วโมง20นาทีส่วนเรื่องคลิปมีเวลา24ชั่วโมงอะค่ะจะมีเวลาถ่ายคลิปแค่1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะมาหลังจากนั้นนะคะคือตอนเช้านะคะน้องก็จะอยู่กับบาร์ตี้แล้วก็จะอยู่กับบาร์ตี้อยู่กับแม่น้องส่วนตอนกลางวันน้องก็จะนอนหลับส่วนตอนเย็นน้องก็จะต้องมาเล่นกับบาร์ตี้แล้วก็แม่น้อง